วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในห้องของน้องฟิวอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้เรามาทำอะไรครับเนี่ยเราจะมาทำคลิป What in my Fuel iPad เงียบก็ What in my iPad นั่นแหละฟิวงงอะไรไม่รู้เหมือนกัน What on my iPad นั่นแหละพูดง่ายมีอะไรในแผนของฉันนะนั่นแหละภาษาไทยทำไมไม่พูดภาษาไทยอังเชยก็จากอินเตอร์ไงมันพูดผิดใช่เหรอ What on นั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูกันว่าในแอปมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวขออีกทีพิมพ์ว่าเป็นอะไรนะ What on on บนแต่ว่าถ้าใช้กันแป๊บนึงทุกคนใช้ What in my iPad ไม่ฟิล์มเคยใช้อินแล้วเขาบอกว่าใช้ออปกคลิปมีอะไรใน iPad ฉันพอจบไม่ต้องมีแปลภาษาเลยก็อ่ะมาต้องใช้คำไหนดีกว่ามีอะไรใน iPad ของฉัน What on was on my iPad was on mymีอะไรใน iPad ของฉันคะโอเคตามนั้นนะครับเย้นะจริงๆอ่ะวันนั้นอ่ะตอนที่ซื้อ iPad อ่ะเราก็บอกน้องฟิวว่าทำไมไม่เอาวันใหญ่น้องก็บอกว่าอยากได้อันเล็กๆพอมาถึงวันนี้รู้สึกยังไงอยากได้อันใหญ่มั้ยครับก็บอกแล้ววันนั้นทำเป็นเล่นตัวประหยัดนู่นนี่นั่นทำเป็นอะไรก็ได้ตอนเรียนแทบจะงี้แล้วอ่ะทุกคนใช่เนาะเพราะว่าแบบอันใหญ่นี่เราไม่เอาอันใหญ่บอกแล้วเนี่ยบอกไม่มีเงินโอ๊ยเพิ่มอีกกี่พันนิดทีมันน่ะไม่กี่พัน 2-3 พันบ้างใช่ไหมได้ดีไปเลยเนาะไม่ยอมเพิ่มอ่ะเราเหมือนตอนนั้นยังไม่มีแอร์สีใช่ไหมแต่ว่าจะมีเป็น Gen 7 Gen 8ก็ถือว่าดีนะตอนนั้นน่ะใช่มาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับเครื่องของคือมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอันนี้ที่ Apple นะคะมีให้ก็จะมี FaceTime ปฏิทินไฟล์นาฬิกาบ้านรูปภาพต่างๆพื้นฐานเหรอใช่พื้นฐานแล้วไม่มีอะไรเลยเหรอมีหน้าต่อไปพ่ออย่ารีบดิอันนี้ก็จะมี LINE นะคะนี่คืออะไรไม่รู้อะ iMovie ไว้ตัดต่อก็มากับ Apple นั่นแหละแต่ว่าตัดไม่เป็นนะคะทุกคนแล้วก็มี Procreate Netflix IG ข้อความอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาได้ไงแล้วก็ Free Fire Among Us อ่านว่าอะไรจุ๊กนะคะแล้วก็ iBit Paint คือเนี่ยนั่งทำอันนี้อยู่ทุกคนนี่สีสดใสมากคืออะไรครับอันนี้หนูเอาไปทำขาดเพื่อแบบป้ายบัญชีนู่นนี่นั่นน่ารักมากเลยใช่เหมือนฟิวจะซื้อมาเป็นเซตป่ะแล้วก็ตัดเองไม่อันนี้มันอยู่ในกลุ่มหนูได้เข้ากลุ่มแค่19 บาทแต่ว่าของเยอะมากเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเข้าไปดูตึ้งเฮ้ยทำให้มั่งเด็ใช่ทุกคนแล้วก็ตัวอย่างนะคะอันนี้คือทั้งหมดตัวนึงอยู่ในรูปภาพนี่โอ้ไปเปิดดูหน่อยขยันทำมากนะทุกคนเราจะเป็นแม่ค้าไงแบบรับทำป้ายอันนี้แบบพวกสติกเกอร์ไลน์นี่เยอะมากทุกคนนั่งทำอยู่ตั้งนานน่ารักไหมอันนี้ชื่อไอจีนะคะทุกคนสนใจก็ไปซื้อกันได้นะขายของ แล้วไม่ได้ขายของนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาในไอจีนะคะก็ขึ้นหน้าไอจีแปะอันนี้ไอจีใครอยู่ครับไอจีหนูเองปิดเลยนะครับอย่าให้เห็นไม่ได้นี่นั่งทำตั้งนานกว่าจะทำได้กว่าจะกะได้ใช่แพงไม่ได้เราไม่เท่าไหร่ไม่ได้กำไรเลยไม่อันนี้มีค่าบริการอันนี้มีค่าบริการด้วยค่าบริการ3 บาทเองให้หนูเถอะนะอันนี้ป้ายปฏิทินแล้วก็สติกเกอร์ลายคือไล่ทำดูตืดนี่ขอเล่าหน่อยได้ไหมว่าเรื่อง IG Feel พ่อคือน้องอ่ะลิงก์กับเครื่องหนูใช่ปะแล้วมันน่าตกใจมากเพราะมันขึ้นตรงข้อความเป็นชื่อ Facebook ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแตะเพื่อเข้า IG หนูแบบโดนแล้วโดนแฮ็กแล้วอ๋อฟิลมาสร้าง IG แล้วลิงก์กับเครื่องหนูมันหีมากทุกคนประมาณ 3-4 รอบฟิล์มเรียนอยู่ก็แบบโดนแฮ็กหรืออะไรเพิ่มเด้งบ่อยจังไอ้ทีนี้หนูจำรหัสไม่ได้แล้วก็ส่งมาแต่เครื่องฟิล์มอ่ะแล้วฟิล์มก็เงียบไปทุกคนมันก็ไม่ยอมบอกว่ามันทำกับอะไรกับ IG อะไรอย่างเงี้ยแบบงงไอ้ทีนี้นะทุกคน IG หลักของฟิล์มนี่คือเข้าไปติดตามมันด้วยตัวปลอมค่ะอย่าไปกดติดตามยังไงก็ไปกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับใช่ดูชื่อไหนคะไงหน้าอ๋อไงหน้าก็คือไอจีพี่ฟิล์มอ่ะหลายแสนแล้วหนูยังหลักหมื่นอยู่เลยทุกคนว้าวแล้วมาซาวฟิล์มก็ไม่ยอมโปรโมทให้ไม่แล้วก็เลยบอกว่ามีค่าคิดโปรโมทด้วยนะใจร้ายมากพอจะให้ช่วยขายทุกคนก็บอกว่าเนี่ยต้องจ่ายเงินด้วยนะฟังก่อนคือฟิล์มอ่ะขายทุกสิ่งอย่างคือแบบเริ่มจะเป็นไอจีปลอมแล้วทุกคนขายทั้งตุ๊กตาทั้งนู่นสักพักก็รับวาดรูปสักพักก็รีวิวของก็คืองง
ก็เลยแบบถ้าใครอยากติดตามก็ไปหาเอง ไม่กล้าโปรโมทเดี๋ยวเขาตกใจใช่เหรอใช่มาต่อเถอะพี่มีน้อยไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าโหลดไว้เนี่ยมองยากมากเลยตาลายอ่ะเพราะว่าพื้นหลังสีสวยใช่ปะล่ะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการเลดแบนเอาไปเล่นคีย์บอร์ดส่งครูแล้วก็มีซูเปอร์แพดอันนี้แล้วก็จะเป็นแอปต่างๆนะคือหนูเล่นซูเปอร์แพดให้ฟังได้นะได้ขอเลยครับไปนึงนะทุกคนมันมีโฆษณาเยอะมากสรุปรีวิวแอปไม่จบหรอกวันนี้เตือนปันหนึ่งมันชื่อเพลงอะไรนะหนูลืมแล้วนั่นแล้วบอกเล่นเก่งมากเชฟออฟยูไงพอเหอะลิขสิทธิ์โอเคอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะมีที่200กว่าก็คือ Pinterest นะคะทุกคนแล้วก็มีจอมี Classroom นะคะ Google Map เอามาทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มี Network Piano Roblox อันนี้เป็นเกมที่โหลดมานะคะแต่ว่ามันต้องเติมก็เลยไม่เล่นใช่เนี่ยพวกนี้ก็คือโดนหลอกมาจากโฆษณาไอทีนะทุกคนแล้วก็มีดซูมพันทิปก็โหลดมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะข้างล่างก็จะเป็นเครื่องคิดเลขต้องใช้สำหรับการเรียนมากๆเลย InShot CapCut Dive นะคะมาเอาพวกฟาของจุกจิกแล้วก็นี่ป๊อปอิทมีด้วยเหรอมีเอาเป็นอันนี้ดีกว่านี่มันจะมีหลายอันเหมือนอันอื่นอ่ะก็คือต้องไปดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกวะแต่อย่างนี้ไม่ต้องซื้อป๊อปอินแล้วเดี๋ยวลูกใช่เสียงแบบเหมือนจริงมากไม่โดนผีสิงแล้วไงไม่มีหลายอันนะทุกคนนี่เรียบร้อยแล้วก็มีอันนึงสามารถแข่งกันได้ด้วยใช่เหรอใช่นี่ดีมากเลยโอ้โหเพราะว่ารีวิวไปแผ่นนั้นต่อเหรอเออวันนี้น่าหน่อยต่อมานะคะนี่เป็น Gmail เผื่อครูสั่งงานอะไรมาแล้วก็ Fat Express นะคะไปเช็คพัสดุ Discord ก็คือเอาไปคุยกับคนในแคร์แล้วก็ TikTokไม่เขาดูติ๊กต็อกเองครับโอ้โดนแบนไป3รอบอินสตาเนี่ยเขาไม่ได้ใช่โดนแบนทุกคนไอ้แผ่นน้องฟิวก็มีอยู่แค่นี้เหรอใช่แล้วมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรทำไมมันปลอดโปร่งจังเลยอยากเห็นฟรีไฟล์ฟรีไฟล์อันนี้นี่เพราะว่าส่วนเนี่ยเข้าอยู่ 2-3 อย่างในโค้ด Google Meet OKEAT iBit Pen อะไรอย่างเงี้ย IG เพราะส่วนเนี่ยฟรีไฟก็เข้าในคอมนะทุกคนอ๋อไม่ค่อยได้เข้าในนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเข้าไปก็เล่นอ่อนเหรอในนี้อ่ะนะมันอยู่ที่แอดใช่ไหมไม่มันอยู่ที่ฝีมือเล่นเราถนัดเล่นในคอมในไอแพดไม่ถนัดไงโอเคโอเคเขาอาจจะแบบไม่ถนัดเนี่ยที่ฝีมือไม่เข้าใจเออก็ประมาณนี้นะครับไอแพดของน้องฟิวนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วของน้องๆล่ะโหลดอะไรไปบ้างก็มีบอกกันด้วยนะครับค่ะแล้วของพี่ฟิล์มมีเยอะไหมก็ต้องไปดูในคลิปไม่ของฟิล์มมีไม่เท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะเน้นแบบเข้าซูมเอาไว้เรียนอย่างเดียวแล้วไปทรงผมแปลกๆในสองคนเนี่ยตาผมหัวดูดิดูของพี่ฟิล์มดิอันนี้เหมือนป้าหมออ่ะแทนมีเป็นวุ้นๆข้างบนนะเอ้ยมันใช่ป้าหมอไหมปลาทองเออปลาอะไรนะเนี่ยมีวุ้นตัวเยอะวุ้นไงเออตรงหัวหรือไม่ก็ป้าหมออะไรทุกอย่างที่มันปุดปูดใหญ่ๆแล้วของพี่ฟิล์มแมกกาพูนไงไม่อันนี้สระผมใช่ป่ะแล้วพอไดอ่ะไดออกมาออกมาเป็นทรงนี้มันก็ปิดหน้าปิดตาสาหร่ายมันเหมือนแมงกะพรุนน่ะมันเหมือนสาหร่ายสาหร่ายทุกคนแล้วเกมน้องฟิวไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีแทบไม่ได้เล่นเลยอันเนี้ยเรียนอย่างเดียวเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันเอ๋ยบ้างสมมติอ่ะถ้าเอ๋ยดูคลิปนี้อยู่ก็ขอแบบอ้างอิงเอ๋ยนิดหน่อยก็คือใช่ไหมทุกคนตอนแรกอ่ะคือไม่มีงานใช่ไหมก็เลยชวนเอ๋ยเล่นโรบอทกันไหมเอ๋ยก็บอกเอ๋ยคิดลองเล่นก็ได้แล้วก็โหลดมาใช่ไหมเสร็จเอ๋ยชวนหนูเล่นไม่พี่เห็นฟิวบอกว่าโหลดดิโหลดดิเอ้ยโหลดดิพี่ได้ยินเงี้ยทุกวันน่ะเธอก็แอบจริงทุกคนจริงไม่เชื่อเอาเอ้ยมาบอกได้เอ้ยไหนเนี่ยเอ้ยเพื่อนฟิวแล้วเอ้ยก็บอกว่าไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟิวก็บอกโหลดดิหนูโหลดเร็วโหลดบังคับเพื่อนพี่ได้ยินอย่าเฮ้ยแล้วใกล้มันเกิดแล้วอยากได้อะไรปีเนี้ยฟิวก็จะบอกว่า iPhone 13แล้วก็ iPad จอใหญ่โหเยอะไปครับมีแอบยิ้มมุมปากเมื่อกี้ทุกคนอยากได้อะไรครับอยากได้ iPad กับโทรศัพท์ใหม่ต้องเลือกอย่างเดียวครับอยากได้โทรศัพท์ใหม่ก็ได้โทรศัพท์ยังดีอยู่เลยนี่ครับโอ้หน้าจอหนูนั่นหนูอยากจะบอกนะว่าแป๊บนึงนะทุกคนมันอาจจะได้ยินเสียงกึ่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 งนี่ทุกคนมันนึงตอนนี้เน็ตมันดีมากเลยนี่นะทุกคนทั้งเน็ตทั้งอะไรต่างๆแล้วดูนะนี่อัปเดตบ้างเถอะอัปเดตแล้วมันอัปเดตไม่ได้ติดตั้งตอนนี้
มันขึ้นมาทุกวันเลยทุกคนแบบปิดแล้วมันก็ตึ้ง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  14.7 ตัวใหม่เป็น15ใช่ไหมพี่ฟีใช่เนี่ยมันไม่ได้อ่ะก็ต้องรอก่อนครับไม่หนูทำทั้งวันแล้วพ่อไม่ได้จะเปลี่ยนเครื่องเลยอ่ะแค่อัปเดตไม่ได้เนี่ยฟิวทุกคนมาอัปเดตไม่ได้เหรอนี่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 ทุกคนอัปเดตเนี่ยเหมือนเครื่องเธอครั้งเธอต้องรีเซ็ตเครื่องสิเออแล้วไม่รีเซ็ตเครื่องเราก็ไปโทษเครื่องว่าอัปเดตไม่ได้ใช่ไม่เป็นจัดการที่น้องดูแบตเตอรี่ซีความจุที่แบบที่อยากจะบอกว่ามันลดไปเยอะมากเขาบอกว่าความจุสูงสุดประมาณ83ก็ควรเปลี่ยนแบตได้แล้วนะแล้วดูฟิว84ก็เราเล่นชาร์จไปเล่นไปชาร์จไปก็ตอนแรกนึกว่ามัน90กว่านะทุกคนอาปาไป80แล้วฟิล์มไม่เคยแบบถึงขนาดนี้เพราะแบบโทรกับเพื่อนทุกวันไงทุกคนแบบปรึกษาเรื่องงานนิดหน่อยหลอกกันบ้างจริงข้อนี้ข้ออะไรพอเป็นแบบพร้อมเพียแล้วข้อตรงกันไหมอันนี้ตอบอะไรเข้า Google แบ่งข้อกันเลยใช่ใช่ฟิล์มอย่าขายน้องเลยไม่คือเรื่องจริงไม่ปฏิเสธได้ทำหน้าจริงๆอ่ะกับเอ้ยอ่ะเนี่ยขออ้างอิงชื่อหน่อยโอเคนะผมวันนี้มารีวิวไอแพดของฟิลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็อันเล็กด้วยใช่มันก็เขอะมากจิ๋วดิ๋วมากไอแพดนี่นะทุกคนฟิลใช้ไอแพดรุ่นอะไรเผื่อเพื่อนๆสนใจรุ่นอะไรไอแพดมินิไม่มีใครก็ใช้หรอกครับตัวนี้มินิ5ไปซื้อของตกรุ่นมาไม่คือตอนนั้นมันเป็นรุ่นใหม่แต่ว่ามันเป็นแบบมินิไงซื้อเคสให้หนูใหม่ด้วยนะซื้อเองสิเออเห็นขายของนู่นนี่นั่นก็มีเงินวอลเล็ตเยอะแยะเออไม่ยอมซื้ออ่ะฟีเดี๋ยวนี้ร้านเขาก็รับวอลเล็ตกันติดเงินพี่ยังไม่คืนเลยแล้วรอมีรอโหเหลี่ยมวะเออเหลี่ยมเยอะเนี่ยค่าส่งให้ฟิล์มกดเรียกพี่เขามารับของเนี่ยพอพี่เขาแบบว่าเอาเงินก็หนูจ่ายแล้วแกงลืมเออแล้วมันก็ได้ค่าส่งแต่หนูได้อะไรหนูก็งงอยู่หนูก็เลยไปเหลี่ยมกับแม่ต่อเหลี่ยมกับหนูก็ตกเป็นทอดอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่ในห้องของน้องฟิลนะครับใช่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับห้องน้องฟิลไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นห้องเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีที่นอนเตียงเป็นถ่านฟูดแล้วก็มีโต๊ะไว้อ่านหนังสือเขียนหนังสือไปโต๊ะนั้นตกปลายเท้าเลยนะตรงนี้เนาะใช่วางเก้าอี้ไม่ได้นะทีมแคบนะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นเตียง2ชั้นนี่จบเลยนะห้องเนี้ยก็บอกแล้วหนูเสนอแนะไปแล้วใช่ไหมแล้วข้างล่างก็เอาไว้หน้าหนังสือสวยเลยเนาะแล้วก็แบบสามารถวางโซฟาหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะตัวเอกก็แล้วเวลานอนข้างบนใช่หน้าก็มองบนเนี้ยแล้วมันมืดๆอ่ะก็ฟิลก็โบกีแล้วก็มองไปที่ช่องแอร์แล้วก็แบบจิ้งจกก็โดดมาเออจิ้งจกแอร์ด้วยจิ้งจกมันชอบอยู่บนหลังเนี่ยยังอยู่ว่าเวลาเดี๋ยวเอาเสือมานอนด้วยโอ้ยช่วยได้เสืออยู่หน้าไม่ใช่เสืออยู่หน้าประตูจิ้งจกอยู่หน้าประตูใช่ไหมทุกคนแบบจะปิดประตูมันปิดไม่ได้สมมติเอาจะปิดทำไมจิ้งจกอ่ะมันติดอยู่เสือหนูปิดประตูแบบแดงจิ้งจกลงมาเสือจัดการเลยป่ะแน่นอนเสือจัดการนอนเข้ามุมเรียบร้อยคำแหลกเรียบร้อยเสือฆ่าจิ้งจกบาปมากเลยไม่น่ารักมีใครสั่งทำแหมเริ่มตั้งแต่ฟิวไปดีจิ้งจกของมันตูแล้วไม่กลัวเสือโอเคนะผมวันนี้ก็จะเป็นห้องของน้องฟิวนะครับก็จะมีของกระปุกกระปิ๊กเนี่ยตามภาษาเด็กแบบในราคาที่แบบแสนแพงนะครับเนี่ยในราคาผู้ใหญ่ใกล้เกษียณแบบต้องรวยขนาดไหนถึงจะได้โอ้โหฟิล์มเก็บของไอตัวเขียวมาได้ไงอีกอ่ะพี่ฟิล์มเลือกมานี่ตัวนี้ก็มาจากไหนไม่รู้คุณไม่ก็ที่ไปเซ็นทรัลบางนาเราไปตอนไหนเราไม่ได้ไปด้วยกันหนูอยู่อีเกียกับแม่แม่ไปเซ็นทรัลบางนาจะไปดูวิวแบนแล้วก็ไม่ยอมเช็คว่าเขาปิดหมดแล้วทั่วประเทศไทยก็เหมือนจะยอดการขายอะไรคนไม่ค่อยซื้อราคาเขาปิดเลยเหรอเขาปิดหมดทุกสาขาแล้วโอ้โหโหดร้ายจังก็พี่จะปรับประเทศแล้วแหละแล้วคือไปดูเช็คสาขาตอนที่ถึงแล้วว่ามันไม่มีเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตรงไปอีเกียแต่แรกก็จบอันนี้มีทั้งหลายสีมีใช่ป่ะมีทุกตัวเลยที่ล้อมีทุกสีเลยทุกตัวทุกไซส์ทุกสีอ่ะโอเคได้นะครับสำหรับวันนี้งั้นไปแล้วยังไงพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย